นี่ไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยแบบนี้ในธรรมชาตินะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ YouTube วิสเตอร์พาทิสนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงดูปลากับพาทิสผมทำไมต้องดูปลากับพาทิสเพราะว่าพาทิสเนี่ยชอบปลามากครับอยากจะรู้จักปลาให้มากขึ้นคือตอนเด็กๆเนี่ยชอบเลี้ยงปลาไงแต่เราก็รู้จักแต่ปลาสวยงามนะส่วนใหญ่นะในแหล่งน้ำเนี่ยนอกจากจะมีปลาตัวใหญ่ๆนะฮะมันจะมีปลาตัวเล็กๆด้วยที่ไม่ค่อยได้รู้จักนะฮะทีนี้เรามาที่นี่เราก็อยากรู้แล้วล่ะคือผมเนี่ยก็อยากรู้แล้วว่าแหล่งน้ำแบบนี้มันจะมีปลาสักกี่ชนิดกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่สวนพึ่งตรงนี้เราจะเจอปลาสักกี่ชนิดน้องๆทำมาแบบนี้นะฮะยังไงก็ต้องระวังนะฮะงูเงี้ยวเขี้ยวขอวันนี้มีไกด์ฮะอาจารย์ต้นนะฮะจันต้นนี่เคยมาที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็ชอบเหมือนกันที่จะแบบหาดูว่าลำน้ำนี่มันมีปลาอะไรบ้างก็บอกว่ามีหลายชนิดเหมือนกันเดี๋ยวเราลงไปลุยแล้วค่อยค่อยช้อนเปิดหินดูดูว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างรองเท้าก็แดงไม่แรงได้ไงแรงแน่นอนแดดอะแดดแดดแรงฮะเฮ้ยอะไรแวบๆเอาละครับจันต้นบอกว่าเหมือนจะเจอปรากฏครับจะจับได้ไหมเนี่ยปรากฏที่นี่หน้าตาเป็นยังไงผมมาลุ้นกันครับมันจะเจอเปล่าเฮ้ยเห็นหางผมมันกดไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่ๆหัวเขามุดอยู่เห็นหางนี่มันสะท้อนนี่นี่เห็นนะจับเข้ามาดีกว่าเจอปลาแล้วจานจานอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมปลาขอ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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่รองเท้าผมอยู่ปลายเท้าผมปลาขอก่อน อยู่ๆก็เจอปลาอีกชนิดนึงครับปลาขอนะฮะพวกนี้ก็จะหลบอยู่ตามใต้หินนะครับค่อยพลิกดูช้าๆเพราะว่าถ้าทำเร็วๆนะมันจะขุ่นนี่ปลาขอเออนี่ปลาขอปลาขอเดี๋ยวจะปลาขอนะครับปลาตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นปลาขอลายเสือเล็กแม่กองครับซึ่งเป็นปลาขอตัวแรกที่เราเคยเจอปลาตัวนี้นะครับจะมีแถบบนหลังเป็นเส้นขนาดเล็กพาดข้ามผ่านหลังปลาชนิดนี้จะพบได้ตามต้นน้ำในเขตกาญจนบุรีและราชบุรีจัดเป็นสัตว์ถิ่นเดียวของไทยพบเจอได้ไม่ยากครับไปดูปลาตัวต่อไปกันเลยนี่ปลาขอตัวเหรอใช่ใช่แต่น่าจะคนละพันกันเป็นปลาขอตัวนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพันอะไรนะฮะเดี๋ยวเราพยายามจับเขามาแล้วก็ถ่ายรูปก่อนเจ้าปลาตัวนี้นะครับไม่ใช่ปลาคอครับมันคือปลาจิ้งจกติดหินใหญ่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้รู้จักกับเจ้าปลาตัวนี้ฮะดูสิครับเหมือนจิ้งจกจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในน้ำก็ยังมีปลาที่หน้าตาเหมือนจิ้งจกด้วยปลาจิ้งจกติดหินใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะตัวแบนข้างหางมีลายแถบ3แถบลำตัวมีลายอาน5ช่องมักเกาะติดกับหินที่ด้านใต้ของหินพบเจอได้ทั่วไปในที่ที่น้ำไหลถ่ายเทได้ดีครับกุ้งอันนี้เขาเรียกกุ้งขนคราวนี้ไม่ใช่ปลานะครับแต่เป็นกุ้งกุ้งตัวนี้ก็คือกุ้งก้ามขนนะครับซึ่งสามารถพบเจอได้ตามลำธารทั่วไปทั่วประเทศเลยสังเกตง่ายๆนะครับก้ามของเขาเนี่ยจะมีขนเกาะติดอยู่ครับผมนี่แค่เล็กๆนะเต็มเลยนี่ปลาคอยใช่นี่แค่พื้นที่เล็กๆนิดเดียวเองฟุตตารางฟุตเดียวเจอตั้ง 3-4 ชนิดนี่หอยเจดีนี่ครับเจ้าหอยตัวนี้ไม่ใช่หอยเจดีนะครับผมเข้าใจผิดแต่ว่ามันคือหอยกินหอยครับผมซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่คนเลี้ยงปลานะครับที่จะนำหอยตัวเนี้ยมาใส่ไว้ในตู้ปลาเพื่อช่วยกำจัดหอยที่ติดมากับวัชพืชอื่นๆครับที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันเป็นหอยที่กินหอยตัวอื่นนั่นเองปลาดุกยังไม่ได้เลยนะปลาดุกอ่ะใช่ๆนั่นไง
เจ้าปลาดุกที่ผมจับกันไม่ได้แต่ว่ากล้องสามารถถ่ายไว้ได้ครับคาดว่าน่าจะเป็นลูกปลาดุกด้านที่สามารถพบได้ทั่วไปตามลำคลองหนองบึงแม่น้ำแต่เชื่อไหมครับว่าปลาดุกด้านในธรรมชาติตอนนี้พบเจอได้ยากมากเพราะว่าปลาเนี่ยจะต้องวางไข่ในบริเวณที่เป็นน้ำท่วมทุ่งแต่บริเวณนั้นถูกทำลายไปมากทำให้ปลาดุกด้านในธรรมชาติไม่มีที่ขยายพันธุ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปลาดุกตัวนี้เป็นปลาดุกที่ถูกปล่อยออกมาหรือเป็นปลาดุกด้านในธรรมชาติจริงๆนะสิเจออะไรบ้างฮะอาจารย์โอ้ยได้รูปปลากระทิงอือครับเฮ้ยโอ้ว้าวนี่ครับลูกปลากระทิงว้าวนี่คือลูกปลากระทิงลายครับลักษณะลำตัวเหมือนปลาไหลมีลายค่อนข้างหลากหลายมีลักษณะเป็นลายตาข่ายสีน้ำตาลเข้มบนลำตัวลูกปลามักอาศัยอยู่ตามพืชริมน้ำส่วนปลาที่โตแล้วมักอาศัยอยู่ตามใต้ก้อนหินขอนไม้ที่อยู่ตามท้องน้ำสามารถพบได้ทั่วไปครับอะไรอาจารย์ลูกตะภาพฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว้าวเฮ้ยนี่ไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยแบบนี้ในธรรมชาตินะครับตอนแรกที่เราได้เจอลูกตะภาพเราดีใจมากเลยนะครับที่ได้เจอลูกตะภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นครั้งแรกแต่ว่าเมื่อเรากลับไปถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่ามันคือตภาพไต้หวันนั่นเองซึ่งเราก็เสียใจมากเพราะว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หมายความว่ามันมารุกรานตภาพท้องถิ่นของเราถ้าเจอในธรรมชาติที่ไหนแล้วก็อย่าปล่อยกลับไปเด็ดขาดนะครับเอากลับมาเลี้ยงหรือจับไปทำอาหารเลยก็ได้ได้ปลากิมทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับอันนี้ตัวเมียปลากิมครับตัวผู้อยู่นี่ตัวผู้ครับนี่ตัวเมียตัวเมียนี่ปลาคอปลาคอแล้วมีน่าจะเป็นลูกปลากระทิงลูกปลากระทิงอยู่นี่ครับนี่คือปลากริมควายตัวผู้ครับเป็นปลากริมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปลากริมด้วยกันก็เลยได้ชื่อว่าปลากริมควายนั่นเองปลากริมควายตัวผู้เมื่อโตจะมีสีสันที่หลากหลายแต่จะเป็นสีอ่อนๆปลาชนิดนี้เนี่ยทนน้ำเสียได้ดีครับจึงสามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณแหล่งน้ำนิ่งที่น้ำมีคุณภาพไม่ดีก็เจอได้ครับเป็นปลาที่พบเจอได้ง่ายมากส่วนปลาตัวเมียจะไม่ค่อยมีสีสันและจะมีขนาดเล็กกว่าปลาตัวผู้ในอายุเท่าๆกันคนส่วนมากเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าปลากริมก็คือปลากัดและปลากัดก็คือปลากริมเพราะว่าที่มีปลากัดมักจะมีปลากริมเสมองงไหมล่ะครับระหว่างที่ผมกำลังถ่ายตะภาพอยู่นะครับลูกตะภาพนะอาจารย์ต้นก็โวยวายขึ้นมาว่าผมได้แล้วได้อะไรปลาคอตัวใหญ่เอาใหญ่แค่ไหนนี่ไงโอ้ว้าวใหญ่มากโอ้โหเยี่ยมเลยนี่คือปลาคอทรายสีจางนะครับซึ่งเป็นปลาคออีกชนิดหนึ่งที่เราพบที่นี่ปลาคอตัวนี้มีขนาดประมาณ5เซนติเมตรมีลักษณะพื้นลำตัวเป็นสีเนื้อลายด้านข้างเป็นแถบสีดำเป็นเส้นประเว้นกันไม่เป็นระเบียบนะครับมีจุดบริเวณท่อนหางและมีสีดำแดงบริเวณโคนคีบหลังลายแถบด้านบนเป็นเส้นบางไม่เชื่อมต่อกับลายด้านข้างลำตัวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะพบอาศัยอยู่ในลำธารสามารถพบได้ไม่ยากครับระหว่างที่ถ่ายอาจารย์ต้นก็เจอปลาอีกสายพันธุ์นึงนะฮะบอกว่าเป็นปลาแคเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูครับโอ้โหตอนนี้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยปล่อยไปก็เยอะแล้วนะเนี่ยเจ้านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเข้าใจผิดและก็เป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับปลาขยุยเจ้าพระยาใช่แล้วมันไม่ใช่ปลาแค้นะครับมันคือปลาขยุยเจ้าพระยาย้ำอีกครั้งนะครับปลาขยุยเจ้าพระยาถึงแม้ว่ามันหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกับลูกของปลาแค้ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยโตเต็มที่แล้วก็จะเล็กมากๆปลาขยุยเจ้าพระยาเนี่ยจะมีขนาดไม่เกิน4เซนติเมตรนะครับและไม่สามารถพบเจอได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมักอาศัยอยู่ตามพื้นทรายซ่อนตัวอยู่พรางตัวอยู่กับทรายกลางวันไม่ขยับกลางคืนออกหากินนี่เป็นปลาหรือค้างคาวกันแน่เนี่ยตัวต่อไปก็คือปลาขยงหินครับหลายๆคนก็เรียกว่าปลากดหินแต่ว่าเจ้าเนี่ยจะมีขนาดไม่ใหญ่เหมือนกับปลากดปลาขยงตัวอื่นในตลาดนะครับเพราะว่ามันจะใหญ่ยาวที่สุดได้แค่ประมาณ9เซนติเมตรเท่านั้นสามารถพบได้ทั่วไปทั้งประเทศนะครับและมักอาศัยอยู่ตามใต้หินโพรงขอนไม้มักจะพบได้ในบริเวณที่น้ำไหลเจ้าปลาขยงหินตัวเล็กๆเนี่ยมันดูน่ารักจริงๆเลยนะครับในต่างประเทศก็มีการเลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นปลาสวยงามอยู่บ้างดูสิน่ารักจริงๆเลยนะเจ
้านี่คือลูกปลาไหลนาครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักและเคยเห็นกันเป็นอย่างดีบางคนก็อาจจะเคยกินปลาไหลด้วยปลาไหลเนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับสามารถพบเจอได้ทั่วไปทั้งในร้านอาหารไม่ใช่ในห้วยหนองคลองบึงครับแต่ในร้านอาหารก็มีนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าวัดด้วยแต่รู้ไหมครับว่าปลาไหลเนี่ยชอบแหล่งน้ำนิ่งที่มีพืชน้ำขึ้นหนาแน่นถ้าเรานำปลาไหลไปปล่อยลงในแม่น้ำปลาไหลนั้นก็จะกลายเป็นอาหารของปลาในแม่น้ำอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะปล่อยปลาไหลแนะนำเลยนะครับให้ไปปล่อยตามบึงหรือบ่อดินที่ไม่ค่อยมีคนรบกวนจะดีกว่านะนี่คือลูกปลาหมอตะกับครับหรือปลาหมอช้างเหยียบหมอโคกาอีปืออีแกปลาตรงสตูปโอ้โหชื่ออะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยปลาชนิดนี้เนี่ยพบได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำในลำคลองหนองบึงปลาที่มีรสชาติดีมีประโยชน์เพราะว่ากินแล้วก็จะอิ่มโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปลาแล้วก็สัตว์น้ำแต่ละตัวมีชื่อว่าอะไรกันบ้างโอเคครับเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับนี่คือลูกตะภาพไต้หวันนี่คือปลาคอลายเสือเล็กแม่กลองลูกปลาดุกด้านปลาคอทรายสีจางลูกปลากระทิงลายปลากิมควายปลากิมควายตัวเมียลูกปลาแขยงหินปลาขยุยเจ้าพญาปลาหมอตะกับปลาจิ้งจกติดหินใหญ่ปลาไหลนาหอยกินหอยกุ้งกล้ามขนและตัวสุดท้ายกุ้งฝอยนั่นเองเอาละครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับปลาแล้วก็สัตว์น้ำไปหลายชนิดเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยที่นี่ในพื้นที่แค่ประมาณแค่แบบ20เมตรนะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายเลยตรงนี้นี่คือส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างเยอะอะมากกว่าที่คิดดีใจติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าเราจะไปสำรวจแหล่งน้ำที่ไหนกันอีกใครที่ชอบนะครับสนุกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณครับไว้เจอกันเทปหน้าบ๊ายบาย